สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อีกคู่นึงดีกว่าฮะประจำเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคม2019นั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ก็ดราม่าสุดๆไปเลยฮะอาแจกอัมสเตอร์ดัมแพ้ให้กับสเปอร์ไป 2-3 นัดเนี้ยอาแจกเนี่ยนำไปก่อน 2-0 ครับจากลูกมงของมาเทียสเดลิกนาทีที่5ครับแล้วก็ลูกยิงเต็มข้อของฮาคิมซีเย็กนาทีที่35คือจากสถานการณ์ในตอนนี้นำ 2-0 ของอาแจกเนี่ยมันดูเหมือนจะชิลๆสบายเข้ารอบครับแต่พอครึ่งหลังสเปอร์โอ้โหพลิกนรกจริงๆฮะมาได้ลูกยิงตีตื้น 2-1 จากลูคัสมูล่าครับในจังหวะโต้กลับครับยิงเข้าไปในนาทีที่55แล้วหลังจากนั้นนาทีที่59มายิงตีเสมอ 2-2 จากมูล่าคนเดิมครับจากจังหวะที่อาแจกเคลียร์บอลกันไม่ขาดนะฮะในกรอบเขตโทษตัวเองแล้วสุดท้ายก็เป็นมูล่าที่ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าประตูเข้าไปฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับความดราม่าบังเกิดครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับเพราะว่าคู่นี้ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีลูคัสมูล่ายิงประตูชัยให้สเปอร์แซงขึ้นนำ 3-2 ครับนั่นหมายความว่าสกอร์รวม2นัดเนี่ยมันเสมอ 3-3 ครับแล้วก็กรรมการเนี่ยเป่านกหวีดจบเวลาหลังจากที่ให้อาแจกเล่นอีกสักประมาณนาทีนึงฮะจบเกม 3-3 สเปอร์เนี่ยเข้ารอบชิงฮะด้วยกดประตูทีมเยือนสุดยอดไปเลยฮะสำหรับไก่เดนทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรไปเลยฮะแล้วก็เขี่ยอาแจกที่แหมฟอร์มร้อนแรงในปีนี้ครับลงไว้แค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นนั่นเองและในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ครับก็จะเตะในเช้าวันที่2มิถุนายน2019ครับเช้าวันอาทิตย์นั่นเองฮะตอน 14:00 ครับสเปอร์ครับจะเข้าไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกครับเจอกับลิเวอร์พูลฮะก็แชมป์เก่า5สมัยนะฮะมาดูกันว่าใครจะได้แชมป์ในปีนี้ไปครองครับสเปอร์จะได้แชมป์เป็นครั้งแรกหรือลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เป็นครั้งที่6ก็ตามลุ้นกันได้นะฮะแต่ว่าปีนี้ทีมจากอังกฤษได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครจะได้แชมป์ในปีนี้ไปก็ลองทายกันเล่นได้เลยนะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบรองชนะเลิศของทั้ง2คู่นี่โอ้โหมันตื่นเต้นดราม่ามันสุดๆไปเลยนะฮะมีทุกรสชาติจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไว้เจอกันใหม่ฮะในนัดชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายนมาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะคว้าแชมป์แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ